สวัสดีครับพบกับพวกเราในรายการมายาไอดอลโอ้โหพี่ชายแฮกครับครับผมและผมบอยครับผมนี่ฮะสองสาวครับค่ะพวกเรามาจาก GPS ค่ะมีใครบ้างครับสองคนนี้ใครมายังไงบ้างหนูชื่อแซนดี้ค่ะกันจี้ค่ะนะครับแซนดี้กับกันจี้แต่ก่อนที่จะมารู้จักกับแซนดี้กับกันจี้จาก GPS เนี่ยเรามาทำความรู้จักนี่เลยผู้สนับสนุนใจดีของเรานั่นก็คือ DB9 นะครับถูกต้องครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติถึง9ชนิดเลยนะครับคุณชายซึ่งบอกเลยว่าช่วยในเรื่องของเบาหวานนะครับน้ำตาลในเลือดสูงความดันไตรกลีเซอไรด์สูงคอเลสเตอรอลสูงไขมันในเลือดไขมันพอกตับหรือแม้กระทั่งผู้ที่มีความเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจบำรุงสายตาต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับผมวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้โปรโมชั่นดีๆนะครับใครที่บอกว่าเอ๊ะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างสอบถามได้ที่ไหนนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์อะไรครับ026669456นะครับ026669456หรือสแกน QR code ที่โชว์อยู่ทางด้านหน้าจอทีวีอยู่ตอนนี้หรือแอปพลิเคชันมายาไลฟ์นะครับคุณก็สามารถเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อมาดูแลสุขภาพร่างกายของคุณกันนะครับแต่ตอนนี้ที่ดีที่สุดสุขภาพใจดีกับ2สาวนี่เลยน่ารักมากนะเดี๋ยวแนะนำตัวอีกครั้งนึงเริ่มจากน้องแซนดี้ก่อนเลยสวัสดีค่ะแซนดี้นะคะวง GPS ค่ะอายุเท่าไหร่เรียนอยู่ที่ไหนตอนนี้แซนดี้อายุ27ค่ะเรียนจบแล้วค่ะน่ารักไอ้คนยังเลิกค่ะก็กันจี้นะคะกันตลาดรัตนาพรสินชัยค่ะจาก GPS ตอนนี้อายุ28แล้วค่ะน่ารักทุกคนเดี๋ยวครับสงสัยวง GPS เป็นมายังไงชื่อไปถึงอะไรใครเป็นตัวแทนพูดได้จริงจริง GPS เนี่ยเรามีทั้งหมด3คนค่ะมันเป็นตัวสอนที่มาจากชื่อจริงพวกเราทุกคนตัวนี้คนนึงติดภารกิจก็เลยมาไม่ได้ค่ะแล้วเราก็ล้อกับคำว่า GPS ที่เป็นเหมือนระบบนำทางด้วยเออใช่พี่ก็แบบ GPS เป็น GPS ปักหมุดอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะเราล้อกับระบบนำทางนั้นเหมือนกันคือถ้ามี GPS นะคุณไม่หลงแต่คุณจะหลงแต่คุณจะหลงอันนี้หลงเลยเพราะ GPS หายไปเลยเนาะหลงไปตรงนี้เลยนะเออแล้วมาเป็นวง GPS ได้ยังไงเริ่มต้นยังไงครับจริงๆก่อนอันนี้กันกับแซนดี้เคยเป็นไอดอลมาก่อนค่ะอ๋อในวงไอดอลมาก่อนใช่ครับผมแล้วก็หลังจากที่เราออกจากวงไอดอลมานะคะแล้วเราสองคนยังมีความ อยากทำกันอยู่ค่ะก็เลยตัดสินใจคุยกันแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันนะคะเขาก็อยากทำด้วยเหมือนกันก็เลยตัดสินใจรวมตัวกันเกิดขึ้นเป็นวง GPS ค่ะในแนวทางนี้ก็จะต่างกับอันแรกค่ะเพราะว่าเราเคยไปไอดอลมาก่อนเรารู้สึกว่าเออเราเหมือนอาจจะชอบไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ที่เราทำเราก็ตั้งใจเป็นอาร์ติสเลยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเลยค่ะคือการที่เราทำเองกับการที่เราเป็นวงเมื่อก่อนมันก็จะมีคนคอยซัพพอร์ตคนทำให้มันแตกต่างกันยังไงหรือว่ามันสนุกมากกว่ากันยังไงครับโอ้มันมีทั้งความต่างในเชิงแบบข้อดีข้อเสียเยอะมากแต่พูดถึงข้อดีแล้วกันพูดถึงข้อดีแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราบุบไปนิดนึงก็ในเรื่องของข้อดีนะคะก็คือด้วยความที่เราทำด้วยความอยากทำเราจะสามารถทำในแนวเพลงแล้วก็สามารถตัดสินใจอะไรเองได้ในหลายๆเรื่องเลยค่ะแนวเพลงดนตรีเสื้อผ้าสไตลิสต์ MV ทุกอย่างถูกคิดโดยพวกเรากันหมดเลย3คนทำกันเองทั้งหมดจริงเก่งเนาะแบบถือว่าเป็นไอดอลหญิงอีกวงนึงที่แบบผ่านจากประสบการณ์เคยอยู่วงมาก่อนแล้วพอนั่นปุ๊บ ก็มารวมตัวกันแล้วก็มาทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงแต่อุปสรรคมันก็ย่อมมีแน่นอน ช่วงแรกๆคือมันมีอุปสรรคอะไรบ้างลูกเผื่อพอเราเปลี่ยนจากเบื้องหน้ามาทำงานเบื้องหลังด้วยใช่มันควบคู่นะการนี้ใช่ใช่เหมือนกันก็คือมันเคว้งมากนะคะในช่วงแรกที่ว่าเราต้องเริ่มยังไงตั้งแต่ชื่อวงก่อนหรอเพลงแนวไหนเราจะหานักแต่งเพลงยังไงเราจะมีส่วนร่วมกับเพลงไงคิดท่าเต้นยังไงมันมาเยอะมากแล้วก็เรื่องอย่างที่เป็นเรื่องที่น่ากลัวคือเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันต้องตามมาด้วยเงินใช่ค่ะพวกเราเนี่ยก็คือมีอาชีพส่วนตัวของแต่ละคนอยู่แล้วแล้วก็มันเหมือนทำงานเพื่อเอาเงินมาเติมความสุขของเราอะไรใช่ไหมมาตามฝันใช่เป็นเหมือนพี่เลยตอนบางครั้งช่วงจังหวะชีวิตอ่ะมันไม่สามารถจะซัพพอร์ตตอบโจทย์เราได้แต่พอวันนึงเนี่ยที่เราสามารถทำงานแล้วมันตอบโจทย์ชีวิตเราได้เราก็มาตามหาความฝันซึ่งหลายคนก็ประสบความสำเร็จโดยมีแนวคิดแบบนี้นะเราก็เป็นกำลังใจให้น้องนะรู้สึกแบบ
โอ้เก่งอ่ะเขายังมีฝันต่อให้เขาแบบว่ามันมีความเป็นจริงกับความฝันแต่มันอันเนี้ยมันไปคู่กันได้แล้วอ่ะเออมันคู่กันได้เดินไปด้วยกันได้แล้วก็พวกเราจะเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่อายุมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ก็ได้นะไม่นะเธอเดี๋ยวพี่ตอนเนี้ยทุกวันนี้เรามองข้ามอายุแต่อะไรรู้ไหมตะกี้ที่พี่แก้งถามถึงอายุอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะอายุกับใบหน้าคนละเรื่องเลยคือจริงๆแล้วถ้าไม่บอกนะถ้าเราไม่ถามนะเราบอกว่าก็เป็นไอดอลกรุ๊ปหญิงน่ารักน่ารักอายุเต็มที่17 18ด้วยซ้ำเพราะว่าสมัยเนี้ยไม่จริงๆเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าดูเด็กแล้วก็ยังวัยรุ่นอยู่แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่มันโชคดีก็คือวัยวุฒิถูกต้องเออเรามีประสบการณ์ในการที่จะแบบฉันจะกล้าไปยังไงฉันจะเดินยังไงให้ถูกทางจริงๆอายุมันเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นในการมีวงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าพวกเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำทุกอย่างก่อนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มๆนะคะอย่างน้อยขอให้ได้ตามความฝันตามทุกอย่างก่อนที่รู้ตัวอีกทีเราจะแก่ไปแล้วแต่ไม่แน่นะเราอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นอีกอาทิตย์นึงอีกเดือนข้างหน้าอาจจะมีเกิร์ลกรุ๊ปที่มีอายุ35 40ขึ้นมาเป็นวงดังแต่เขามีเราเป็นไอดอลใช่เออกำลังจะพูดพอคิดเหมือนพี่เลยพี่อยากให้หนูเนี่ยเป็นไอดอลให้กับคนที่มีฝันและวันนึงต่อให้คุณวันเนี้ยช่วงเด็กวัยรุ่นคุณอาจจะไม่ได้ทำแต่พอวันนึงคุณทำงานพอทำงานคุณมีเงินมีบัดเจ็ตในการที่จะมาดูแลแล้วก็สานฝันตัวเองต่อไปเนี่ยมันทำได้จริงๆมันเกิดขึ้นแล้วนะที่ GPS นี่แหละคุณอาจจะยังไม่รู้ตัวแต่คนที่ดูทางบ้านตอนเนี้ยเขามองคุณเป็นไอดอลในเรื่องนี้แล้วเออเก่งเก่งแล้วเตรียมขึ้นเตรียมโชว์อะไรยังไงที่ไหนยังไงบ้างเออเพราะว่าพอพูดปุ๊บมีความรู้สึกว่าฉันอยากดูวงนี้แล้วเออ inspiration มากค่ะวงนี้ค่ะก็ตอนนี้นะคะเราสปอยนิดนึงว่าเราทำเพลงแรกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะเตรียมตัวถ่าย MV โดยที่ที่แรกที่จะเรวิวนะคะก็คืองาน Idol Exchange ค่ะเออเดี๋ยวเจอกันพวกเราใช่ค่ะนะก็ต้องไปดูอาทิตย์นี้เลยใช่ไหมยังค่ะถัดไปเดี๋ยวรอติดตามก็ติดตามทางโซเชียลของวงเลยค่ะอ๋อเพราะเขาต้องรอเพลงแรกเขาออกมาปึ้งแล้วเขาก็จะไปเลยใช่ค่ะเพลงแรกแอบกระซิบได้ว่าเป็นเพลงแนวไหนอะไรยังไงอยากรู้เป็นเพลงแนวทีป๊อปค่ะทีป๊อปแดนซ์ท่าเต้นมีได้เต้นช้าหรือเร็วขนาดไหนฮะบีทประมาณไหนเร็วถือว่าเร็วค่ะถือว่าเด็กออกแสดงว่าไม่ได้ไม่ใช่เพลงช้าแต่ก็ไม่ได้เลยกางที่แบบแต่ก็ไม่ได้แบบแดนซ์จ้าเราอยู่ในวัยที่ต้องรักษาสุขภาพข้อเข่าไม่สิไม่สิเราอย่าไปพูดอย่างนั้นเราถ้าพูดอย่างนั้นนี่กระเทือนถึงพี่ด้วยนะสองคนข้างๆนี่ร้องไห้แล้วนะเราอยากทำให้เพลงเนี่ยมันเต้นได้ทุกคนเต้นได้ทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถจอยกับท่าเต้นเราได้ด้วยเลยไม่อยากให้มันยากเกินค่ะเรามองมุมว่าเราอะทำวงในอายุที่มากกว่าคนอื่นเขาค่ะเราจะมีการมุมมองที่แบบเฮ้ยในเพลงของเราอาจจะซัพพอร์ตให้ฟังได้ทุกๆวัยไหมครับด้วยค่ะเราพยายามให้เพลงมันเป็น easy listening แต่ว่ายังมีความสนุกยังมีความสดใสอยู่แล้วก็ที่บอกว่าเราคิดท่าเต้นมาให้ที่ทุกคนเนี่ยสามารถอยากให้เต้นตามได้คือเป็นท่าเต้นที่จริงจังแต่ไม่ได้ยากไม่ได้ยากเกินไปใช่ค่ะมันก็เหมือนตามอ่ะอยากแบบติดตามวงนี้มากเพลงเป็นเพลงแนวเกี่ยวกับความรักหรือยังไงถ้าเพลงแรกเดี๋ยวจะเป็นที่หนึ่งแนวว่าก็เป็นด้านจะเลือกเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นถ้าเราบอกว่ามันจะเป็นชื่อเลยนะมันจะเป็นชื่อเลยเป็นชื่อก็บอกไม่ได้ก็บอกไม่ได้แต่ดูคันปากยุบยิบยุบยิบไม่เป็นไรเอาอย่างนี้เดี๋ยวสัญญากันก่อนเสร็จปุ๊บพร้อมทีเรียบร้อยไหมมาเลยได้มาอีกรอบกลับมาอีกครั้งจัดเต็มอีกครั้งจัดเต็มวันนี้ก็เรียกว่า GPS มาคือออเดอร์ให้ทุกคนน้ำลายไหลเขาเรียกว่าอินเทอร์วิวใช่ไหมอย่างเงี้ยอินโทรแบบว่าก่อนตัวก่อนกระซิบกระซิบว่าเรากำลังจะทำอะไรนี่กระซิบนี่ถ้าคุยสัก3ชั่วโมงนี่รู้หมดแล้วนะรู้ถึง MV เลยนะคะอย่างนี้ดีกว่าก็ในฐานะที่เรามารายการมายไอดอลนี้พี่ก็อยากจะรู้ว่าไอดอลของเราเป็นใครครับทำไมถึงชอบคนนี้แซนดี้เกินเลยแซนดี้มีไอดอลในใจเยอะมากเบื่อคนชอบไอดอลในใจจะเยอะมากค่ะแต่ถ้าสำหรับตอนนี้จะเป็นเน่ๆค่ะใช่เพราะรู้สึกว่าน้องเป็นคนที่มีความสามารถหลายด้านมากทั้งด้านการแสดงด้านร้องเพลงแล้วก็ยังสามารถเต้นได้ด้วยแล้วก็เลยแบบว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากที่จะทำแบบนั้นได้เหมือนกันค่ะก็เลยเป็นไอดอลของแซนในตอนนี้ค่ะครับผมกันจี้ครับก็ท่านบอกชื่อไอดอลไปพี่น่าจะรู้จักใ
ไอดอลของมันคือพี่ใหม่เจริญปุระค่ะถูกต้องเป็นศิลปินที่ฉันชอบพี่ชอบพี่ใหม่มากเออแล้วก็ชอบการแสดงของพี่ใหม่ของพี่ใหม่เนี่ยตอนนี้เขามีละครมีอะไรเยอะใช่ไหมคะส่วนตัวกันเนี่ยเริ่มทำงานในวงการการแสดงอยู่ค่ะอันนี้หลักๆก็คือจะเป็นงานโฆษณาเริ่มมีซีรีส์เริ่มมีละครเร็วๆนี้ก็รู้สึกว่าพี่ใหม่เนี่ยเป็นซูเปอร์ไอดอลเลยอะมาตั้งแต่เด็กเลยทุกเพลงที่เขาร้องคือเราชอบแล้วตอนเนี้ยเขาก้าวสู่การเป็นแฟนเต็มตัวของเขาอะเขาเก่งมากอะเลยแบบแต่จริงๆว่าเด็กรุ่นนี้ไม่ทันจริงๆแล้วพี่ใหม่เนี่ยเป็นนักแสดงมาก่อนเป็นนักเอกภาพยนตร์มาก่อนนะครับแล้วก็มีการร้องแล้วก็มาขอแสดงภาพยนตร์ดังๆหลายๆเรื่องแล้วก็มาเข้าเป็นศิลปินค่ายแกมมี่แล้วก็เป็นนักร้องพอเป็นนักร้องอยู่พักนึงแล้วถึงจะกลับมาเป็นนักแสดงแต่พี่แอบนะพอน้องกันที่พูดถึงว่าชอบพี่ใหม่เนี่ยรู้ป่ะบุคลิกบางอย่างก็แอบคล้ายนะแอบคล้ายคนเราเวลามีไอดอลไม่คือมีความรู้สึกว่ามีความห้าวในตัวใช่ไหมมีคนเคยพูดไหมว่าเธอมีความห้าวใช่ใช่มีคนพูดมีความห้าวคืออย่างแซนดี้เขาจะหวานหวานเสียงนุ่มเสียงแบบนะแต่การจะแบบเฮ้ยเอ้ยเอ้ยแต่เธอหน้าตาน่ารักหน้าตาหน่อมแนมแต่พอพูดพออะไรอ่ะมันกลายเป็นผู้หญิงที่แอบมีความห้าวเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะแล้ววงนี้จะทรงพลังนะมีครบฉันอยากเห็นอีกคนนึงจังเลยอ่ะนับครบนับได้ว่านี้เหมือนกันหรือว่าต่างกันคาแรคเตอร์ต่างกันทุกคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองชัดมากค่ะคือต้องแบบเราตั้งใจว่าเนี่ยถ้าเดินมาคุณแยก3คนออกเลยไม่มีคำว่าหน้าเหมือนเลยแค่มองก็รู้ว่าใครเป็นใครแต่พอมารวมกันแล้วอร่อยแล้วอร่อยมีมันรวมนิดไงมันสามเกลือไงใส่สามอย่างแล้วอร่อยเออมันรวมความยำๆแล้วก็อร่อยกลมกล่อมกำลังน่าทานอะไรอย่างนี้จะบอกเลยว่านี่ค่ะ GPS เนี่ยเราค่อนข้างมีอะไรใหม่ๆที่แบบมีให้คนเซอร์ไพรส์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเมมอีกคนนึงที่เขายังไม่เคยไปไอดอลมาก่อนเรียกว่าหน้าใหม่เลยอย่างการกับแซนดี้เนี่ยอาจจะเคยอยู่ไอดอลทุกคนจะคุณหน้าบ้างหรือว่าเคยเห็นหน้าบ้างแต่คนนี้คือนิววันใหม่มากไม่มีใครเคยเจอเขาเลยแต่คนนี้ยิ่งพูดยิ่งรู้สึกว่าท่าทางแบบแล้วชอบแบบอย่างนี้เดี๋ยวก่อนจากกันก่อนจากกันฝากช่องทางติดตามของเราก่อนเลยค่ะก็ตอนนี้เราอยากให้ติดตามทางโซเชียลวงของโซเชียลหลักของวงมากกว่าค่ะก็สำหรับโซเชียลนะคะ Instagram จะเป็นGPS underscore tracking อยู่ค่ะแล้วก็จะมีเพจ Facebook นะคะคือ GPS ค่ะก็มี Twitter ก็คือชื่อเหมือน Instagram เลยคือ GPS underscore tracking อยู่ tracking ที่แปลว่าติดตามเลยอะค่ะคือ GPS กำลังติดตามคุณนะใช่ค่ะนะครับก็สามารถติดตามน้องๆได้นะครับตามที่น้องๆบอกไว้เชื่อว่าเดี๋ยวต้องขึ้นติดเทรนด์ Twitter ต้องพยายามเดี๋ยวช่วยกันดันด้วยความที่เขาอะมีวุฒิภาวะสูงแล้วเขาก็เก่งแล้วเขาก็ด้วยการทำด้วยตัวเองอ่ะจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าผมว่ามันไปไกลจริงๆวงครับนะฮะเราอยากจะเดินไปอย่างมั่นคงไปช้าๆแต่ว่ามั่นคงเรียนรู้จากประสบการณ์ทุกอย่างในอดีตของเราแล้วก็มาปรับเข้ากับเส้นทางเราในสิ่งที่เรารักด้วยก็ถ้าถือว่า GPS มองชั่วโมงนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์จากการที่เราได้ทำงานปกติประจำแล้วก็เป็นช่วงเวลาว่างแล้วก็เหมือนใช้งานอดิเรกได้มันมีประโยชน์แล้วก็สามารถนำพาไปให้มีชื่อเสียงไปสร้างรายได้ในอนาคตเพราะอย่าลืมว่าหลายคนนะรวยเพราะงานอดิเรกแหละกลายเป็นว่าอาชีพรองสร้างรายได้มากกว่าอาชีพหลักต้องไปได้นะอ่ะวันนี้นะครับพวกเราต้องขอขอบคุณน้องๆวง GPS มากๆนะครับแต่ก่อนจากกันนี่เลยบอยนะครับผลิตภัณฑ์ดีบีไนนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆนะฮะเรียกว่าเป็นตัวช่วยตัวเสริมนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองนะครับถ้าใครบอกว่าผมดูแลตัวเองดีแล้วไม่เป็นไรครับแต่ผมเชื่อครับว่าทุกคนที่กำลังดูอยู่นะครับดูแลตัวเองยังไม่เพียงพอนะครับดีบีไนช่วยคุณได้นะครับเพียงโทรมาที่หมายเลข02-669-456หรือสแกนเคอร์โค้ดด้านล่างนี้นะครับหรือแอดไลน์มาที่ @myyalife ครับผมวันนี้เราสั่ง4คนเลยนะครับก็หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ